นึ่งข้าวต้มนะครับนี่ใกล้สุกแล้วนึ่งสองตึงเลยนะครับพรุ่งนี้มีงานออกอีดของมุสลิมนะครับนี่ซึ่งแรกสองชั้นเลยนะครับอีกซึ่งหนึ่งนี่ด้านหลังทำเยอะไปทำบุญดกมากนี่แต่งกิ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันโตก่อนนี่ลูกมันยังเล็กต้นใหญ่ต้นใหญ่หมดเลยนู่นเลยอันนี้แต่งก็ไว้ตอนแรกว่าจะไม่ไว้เยอะแต่ก็พอมันดกก็ไว้เยอะอยู่เดี๋ยวพอลูกใหญ่มันก็จะแน่นนะครับตอนนี้ดูมันจะโล่งๆนิดนึงแต่นี่จัดว่าดกมากอันนี้ลำไย4เดือนแล้วนะครับแล้วลำไยปกติเขาเก็บกัน6เดือน20วันนะครับนี่ดกมากปีนี้แบบดกเวอร์เนี่ยวนไปดูฝั่งนู้นพี่ต้นอันนี้ต้นเล็กอันนี้แค่เดือนกับแค่ปีกว่าปกติเขาไว้3ปีค่อยออกลูกพี่ก็เอาไว้ไม่กี่ช่อฝึกให้มันมีลูกแต่ปีนี้ดกมากเดินไล่ไปเนี่ยถ่ายให้มันเห็นมันก็เดี๋ยวแล้วผมไปดูฝั่งนี้ดกเปอร์ตัวบนยอดลูกครับขอให้ราคาดีหน่อยปีนี้ให้คนมาแต่งกิ่งเขาบอกว่ามันออก 150% เยอะเลยอันนี้ต้น2ปีกว่านะครับนี่ลงเลยหัวไปเยอะแล้วงามจะดูตอนแต่งออกอะดูดิคอขนาดไหนอะมองไม่เห็นที่ไหนดูอันนี้ที่แต่งออกเดี๋ยวน่าจะพฤศจิกาครับน่าจะเก็บได้นะครับอันนี้ต้นประมาณจะ3ปีประมาณเกือบ3ปีครับก็ปล่อยให้มันออกมั่งนะครับยังเล็กอยู่คือมันไอ้น็อตแต่ไอ้น็อตจะทำกำไรผมไม่ว่าคือมันเป็นหน้าที่ได้โอเคแต่ว่ามึงจะไปสอนที่เด็กทำแบบนี้ไม่ได้หน้าเป็นถือเต็มแล้วมันก็จะสร้างแบบนี้เป็นยังไงมันก็เดี๋ยวรีบไปดูข้าวต้มมัดก่อนนึ่งข้าวต้มมัดไว้นึ่งข้าวต้มมัดนะครับนี่ดูปูเดินมาเลยนะครับขึ้นมาจากบ่อข้าวต้มมัดนึ่งเยอะมากเดี๋ยวไปดูสองชั้นเลยนะครับทำเยอะพรุ่งนี้มีงานเสร็จแล้วก็นี่อีกอันนึงนี่สุดแล้ว